ครับผมนะครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับที่เราจะมาแกะ iPhone นะครับใช่ก็จะเป็นกล่องสุ่ม iPhone 13ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีแน่นอนแต่ไม่รู้อยู่กับใครใช่ล็อตหนึ่งจะมีแค่1คนที่ได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ก็ต้องรอลุ้นกำไรเยอะ2,000เครื่อง2,000เครื่องใช่แต่ EP ก่อนหน้านี้ที่เราแกะมานะครับกล่องละ 2,000 น่ะถือว่าคุ้มค่ะนะครับเราไม่ได้ขาดทุนเลยมองในมุมมองของเรานะเราตีราคาที่แบบต่ำๆไว้นะครับแล้วกล่องนี้จะเป็นของพี่ฟิล์มเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพี่ฟิล์มแกะกล่องนี้จะได้ iPhone 13หรือเปล่าหรือจะคุ้มหรือไม่คุ้มเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแกะเลยแกะข้างในมันอาจจะมีแผง3กล่องกล่องคือ iPhone เหรอคะหมายถึงข้างในอ่ะกล่องย่อยเอามามาดูนะครับอันนี้คือร้านที่เราสั่งมานะเป็นร้านทัพนะครับเขาไม่ได้จ้างนะจ่ายตังโอนกันเน้นๆเลยนะครับใช่มาเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากกล่องนี้ก่อนละกันได้เลยโอ้หุ้ยแต่ว่าน้ำหนักได้อยู่นะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่ากรี๊ดครับน้องอย่ากรี๊ดโอ้โบชัวมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ของฟิล์มรอบนี้ก็จะเป็นดูน้อยๆจังใช่โทรศัพท์แบบเอ้าหุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มจากนี้ก่อนโอ้โหแม่แม่นี่เรามีขาตั้งกล้องเหมือนน้องแมวเงียบกริบเลยเปิดออกมาดูได้ไหมนะเฟียแกะแกะไหนอ่ะไอโฟนอ่ะไม่มีดิอ๋อนี่ทุกคนอ่ะแล้วก็วางโทรศัพท์ตรงนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักน่ารักใช่วางเราท่านแมวด้วยแล้วก็ต่อไปอ๋อปอกใส่สเปรย์แอลกอฮอล์โอ้โหวินเทจมากเลยใช่เป็นหนังมีปอกด้วยแล้วก็แกะมาถึงสตันเนี่ยกล่องเนี้ยนั่นแว่นป่ะโอ้นี่มันยุคแม่เลยแว่นแว่นเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้นี่ได้ฟิวใส่ฟิวชอบแว่นของนี้ What ฟิวชอบแว่นกล่องนี้เหมือนโดนรองเท้าฮะลองใส่ดูดิฟิวใส่แต่กล่องใส่มันไม่เฟี้ยวอ่ะมาดูโชว์ซิเฮ้ยโชว์แว่นเหมือนที่ตัวเองใส่อะไรตรงนี้แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นวันคริสต์มาสมาอีกแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ต้อง480 15บาทแล้วก็มีเป็นไฟ LED นะคะน่าจะไว้จัดตอนปีใหม่นี่เฮ้ยแกดูหน่อยมันเป็นไฟแบบนี้นี่เป็นเส้นอ๋ออยู่เสียงพ่อเริ่มแผ่วอ่ะเดี๋ยวใจน้อยใจคอพี่ก็ดีละนี่เราแข็งแตกอีกแล้วอ่ะกระเป๋ากระเป๋าแกะแกะลายบอลลายสีอ่อนด้วยเฮ้ยหมดแล้วพิมพ์แต่อันนี้เขาซิลมาให้ค่ะอันก่อนไม่ได้ซิลโอ้โหนี่โกนหนวดเหรอมันอาจจะเป็นน้ำแบบจริงๆก็ได้นะคะสาวเหรอเพราะนี่มันซิลมาไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นกระเป๋าแล้วแกะออกมาให้ดูเหมือนเดิมอ่ะมาโอ้โหเสียงแผ่วแผ่วเลยไม่มีแล้วโอ้โหกระชิบกระชับไอโฟนอยู่ไหนอะไม่มีอยู่ห้องอื่นนะสรุปไม่มีใครได้เปิดเลยเป็นไอโฟนก็ได้นะไซส์เนี้ยไอโฟน5ไงเหรอไซส์นี้เหรอเฮ้ยมันได้เลยค่ะทุกคนอีกกล้องด้วยนะมันคืออะไรมันเปิดยังไงอะพี่เฮ้ยคืออะไรก่อนที่โกนหนวดที่โกนหนวดหนูว่าโกนหนวดไหมหนูว่าเหมือนที่โกนผมอ่ะแบบเลี่ยนเหรอใช่โอ้โหแล้วเนี่ยโกนดูเสียงโหดมากเอาไว้โกนตรงอุ้งเท้าน้องแมวไหมที่เขายาวๆออกมาเอาดีๆเถอะร้องกันลั่นบ้านเลยเอามากล่องแรกนะครับโอ้โหผิดหวังอย่างแรงเลยนะใช่รู้สึกเหมือนจะไม่คุ้มด้วยรอบเนี้ยใช่เขาบอกว่ากล่องน้องฟิลให้พี่เยอะแล้วกล่องนี้ไปน้อยหน่อยแล้วกันขอกำไรอ่ะพี่ฟิลลองคำนวณดูอันนี้เราให้เท่าไหร่นะจำไม่ได้ให้ใหม่ไปเลย150บาท150กล่องดำ100นึง250 250อันนั้นอีก50เป็นเท่าไหร่150 101 250 300 300อันนี้100 400 450 450 500 550 600700เออโอ้โหขาดทุน300อ่ะครับพี่น้องไม่แต่ว่ากล่องเขาอีก300ไงอ๋อ 1,000 พอดีกล่องแรกนะครับไม่คุ้มนะครับใช่โอ้โหเก็บนี่ทูลูกค้าคนพิเศษไปพิเศษแล้วเขาบอกให้ลูกค้าคนพิเศษให้ใครล่ะใครเป็นคนพิเศษล่ะเนี่ยไม่ใช่เราเอามาต่อไปเบามากฟิลลองยกดูโอ้โหใจคอไม่ดีเลยนะครับเบามากเบาของฟิลอีกใช่หรออ่ะกล่องแรกไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่สองกันนะครับมีที่ชัดดูให้อันนึงโอ้โหเศร้าใจจังยุงไม่มีให้ช้อนแล้วเดี๋ยวฟิลได้เยอะจังมา
โอ้โหบ้า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 โอ้ยโอ้ยกล่องที่2นะถึงกับร้องเลยทีเดียวนะครับเบามากชิ้นแรกนั่นก็คือช่องโทรศัพท์นี่ดูทุกคนเป็นแบบนี้นะคะจะอารมณ์แบบว่าเป็นพับเก็บได้อันนี้ตีไปเลย600อันนี้เผื่อเลยเหรอโอ้เลยพี่ลองแกะดูแกะดูได้แกะดูอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวพี่ขอสำรวจก่อนอุ้ยสีดำอันนี้โอเคไหมเออให้ดูดีอ่ะแล้วก็ตามคนขึ้นเอออ๋อนี่ได้มาตรฐานอยู่นะครับวันนี้ค่ะแปะไม่ได้โอ้โหไหนไอโฟนเนี่ยแล้วก็มีไฟอีกแล้วเอาไว้จากปีใหม่อีกแล้วเอาที่วางไอโฟนไปก่อนแล้วกันไปเหมือนเดิมอ่ะว่าไปนะครับอันต่อไปครับแว่นแว่นทรงไหนไงเปิดกันเปิดกันทรงเดิมไม่เดิมจอกกลมๆหน่อยสีชมพูมาใส่สิมีหลายตาเคค่ะแล้วก็มีนี่แมสโอ้เยอะมากแมสนี่มาทุกกล่องเลยนะใช่แล้วก็นี่ด้วยที่แปะอีกแล้วโอ้ยรอบนี้ได้ถึง500หรือเปล่าต่อไปครับเครียดเลยอันนี้หนูไม่รู้ว่าอ๋อแท่งไฟไม่ถุงเอาถุงผ้าแบบม้วนๆเก็บได้ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้พอรู้จักเปล่าอ๋อเหมือนแบบตามเซเว่นหนูเคยแลกอยู่เนี่ยแล้วเก็บก็ม้วนแล้วก็หมุนเข้าไปอ๋อนี่ไงหมุนเก็บแบบนี้เลยเหรอใช่อุ้ยนี่แพงนะประมาณ700โอ้โหแพงมากเดี๋ยวหมุนเกี่ยวกับหมุนเงี้ยโอ้ล้ำอยู่ถือว่าเป็นไงพ่อไม่ใช้อ้าวหมดแล้วเหรอใช่เฮ้ยหมดแล้วบางมีอะไรบ้างแอบแบงค์ร้อยแบงค์200มีป่ะของอันเนี้ยอาจจะราคาสัก200เนี่ยทำนานอ่ะมาโอ้โหอะไรกันนะเนี่ยโอ้หลงเหลงรอบนี้คือแบบไม่ถึง 2,000 นะ2กล่องอ่ะอ่ะมาประเมินราคากันไอ้ที่ถุงนั้นก่อนเลย101นี่ตั้ง100ยังไงเหรอ101100 100 150 150อันนี้เป็นอะไรนะเป็นไอ้ที่แปะที่อันเอาไว้วางโทรศัพท์บนรถครับ150บาทอันนี้ให้ร้อยหนึ่งเลย250บาท250บาทร้อยหนึ่งก็เป็น350บาทอันนี้50บาท400เหลือแค่ไฟอันนี้ร้อยยังไงคะ500เศร้าว่ะ500เราก่อนเราได้700ชอบเป็น 1,200 เองแต่เราซื้อมา 2,000 โอ้โหเศร้าว่ะรอบเนี้ยไม่หูหวานเลยทุกคนก็คือสั่งสุ่มนั่นแหละนะครับค่ะอย่าง EP ที่1ผมฟิลได้คุ้มแบบจุกๆเลยนะครับก็ถือเฉลี่ยกันแหละเพราะว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าไอ้ตัวล่ะไม่ไอ้ศัตรูไงเออเราซื้อไปไอ้ศัตรูกันเถอะก็คือ EP นี้นะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่คุ้มด้วยใช่แต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพราะมันคือกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มเห็นน้อยๆพ่อนึกว่าข้างในอาจจะมีอะไรที่มันราคาหนักหนักสรุปน้อยจริงราคาก็น้อยได้ใช่ครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแกะกล่องสุ่ม iPhone ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือไม่คุ้มด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แต่ว่า EP 1คุ้มมากมากเลยนะใช่ได้ของเยอะไม่ได้ของหนักๆทั้งนั้นใช่แล้วเรายังมีต่ออีกนะเรากำลังสั่งไปแล้วก็เดี๋ยวรอเขาส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าได้อะไรกันอีกนะครับค่ะสำหรับ EP นี้ไม่คุ้มไปแล้วพักใจก่อนบ๊ายบาย